สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมือถืองบ7,000ให้จอสู้แสงแดดได้จะซื้อรุ่นไหนดีตัาคำถามนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องอธิบาย ไปดูคลิปย้อนหลังอ่ะนะพี่เกี่ยวกับการทิ่มหน้าจอมันสู้แดดไม่ได้ได้ไม่ได้นี่พี่ต้องมีมีหลายเหตุผลนะพี่นะอะเรามาดูว่างบเ0็ดันเราจะซื้อเครื่องอะไรดีเอามาให้ดูไปนั่งงมอยู่ตั้งนานก็ได้มาอีกห้ารุ่นในงบเจ็ดพันนะพี่นะอ่ะมีอะไรบ้างเราก็ไปดูกันอ่เครื่องแรกเลยนะพี่นะก็เป็นซัมซุง M 2ออันนี้ก็ เป็นยี่ห้อของหน้าจอเขาหนะซูปเปอร์อัลมาเรตก็ของซัมซุงเขาเขาก็ใส่ในรุ่น M22 mm hmm. แต่เครื่องอใหม่ไม่เห็นนะาแปลกใจไม่หายนะพี่เนี่ยเอ๊ะทำไมเครื่องรุ่นใหม่เขาไม่ใส่ก็ไม่เข้าใจเลยอ่า DPU เป็น MediaTek Helio G80 ได้คะแนน51คะแนนนะหรือว่าก็กลางๆไม่ไม่ได้มันเอาดดเด่นไม่ได้ราคานี้นะพี่นะหน้าจอ6.4นิ้วหน้าจอเป็นซูปเปอร์อัลมาเรนะพี่หนาะ8.4มิล นึ่้ำหนักหนึ่งร้อยแปดสิบหกกรัมแรมหกลอมร้อยี่สิบแปดกล้องสี่สิบแปดบวกแปดบวกสองบวกสองกล้องหน้าสิบสามล้านถาดซิมเป็นทริปเปิลสลอตสามช่องเออมันต้องอย่างนี้สิยังสงสัยเครื่องที่แล้วไม่หายเลยสองช่องจริงก็เผาอ่ะมาแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมเป็นแอนดรอย11สิบเอดก็ถือว่าก็ไม่เก่านะก็กำลังดีออกมาเมื่อมื่อชื่อฤิก,กาหกสี่ปีที่แล้วนะ ที่ออกมาตอนนั้นก็6,999บาทตอนนี้ขายอยู่6,590บาทคงจะหมดช่วงเทกระจาร์เหมือนกันคงจะหมดตลาดเนาะก็ <c oughs> เห็นขายราคานี้ก็แปลกใจอยู่เอ้น่าจะถูกกว่านี้สักหน่อยเครื่องมันเก่าแล้วนะพี่นะ,ะแต่ก็ไม่รู้สิมันมีราคานี้ไอ้พี่ถ้าพี่พอใจพี่ก็จัดถ้าไม่พอใจไปเครื่องต่อไปเลยนะพี่นะ,ะไปเครื่องต่อไปอันนี้ก็จะเป็น Xiaomi Redmi Note 11 Pro Snapdragon CPU Snapdragon 732 ีได้คะแนนสูงหกสิบสองคะแนนถือว่าเออเฮอแต่อย่างที่พูดนะเครื่องนี้พี่ต้องเครื่องยี่ห้อนี้พี่ต้องเข้าใจข้นี้หนึ่งนะผมเคยใช้แล้วผมก็ <c oughs> คือเครื่องค้างอยู่ตั้งหลายเดือนเนี่ยไม่ไม่ดูแลไม่สง่งไม่ส่งอะไรอัปเดตมาให้ทําให้หายเครื่องค้างเลยค้างอยู่งั้นนะ่ะพี่ต้องเข้าใจนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตจะซื้อเครื่องยี่ห้อนี้ผมแนะนําว่าควรจะไปเสิร์ชหาข้อมูลก่อน ว่ามีใครเขาโกนดาหรือเปล่าแต่มีคนก็พูดว่าถ้าเป็น CPU ซะแล้วกนจะไม่มีปัญหาจริงไม่จริงไม่รู้แล้วก็ดีสำคัญก็จะมีคนบ่นเรื่องแชร์เขาจะปอด wifi อาจจะแชร์แล้วเครื่องอื่นไม่เห็นว่าก็มีคนบ่นผมก็ไม่เข้าใจเลยของผมก็มันเป็นบ้างนะกับบางเครื่องอ่ะมันไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องที่เราอยากจะเชื่อม,มนี่มันก็มันก็หงุดหงิดอ่ะพูดก็พูดเถอะอ่ามาหน้าจอ6.67นิ้วแต่เป็นหน้าจอ เอา,มาเมล็ดนะพี่น้ะไม่ใช่ซูเปอร์อ่าเป็นรุ่นรองลงมาก็ถามว่ามันก็ชัดได้ก็ชัดนะพี่ถ้าพี่เรี้ยงแสงก็ชัดแต่พี่เมก็ใช้ได้นะอ่าแล้วก็ความหนา8.1มิลน,น้ำหนัก193กรัมแรม6รอม128กล้องเนี่ยมโหลาน108บวก5บวก2มันยิ่งกว่าแตะฝาบ้านแล้วแปะสนามฟุตบอลเลยเปล่าโอ้โห นะเออไม่รู้พูดยังไงอาจจะบีาบีแฮปปี้กับกล้องก็เอาไม่รู้กล้องหน้า16ล้านอา่ถาดซิมเนี่ยเป็นแบบสองช่องนะเห็นก็ว่าในมาพแค่ว่างั้นน่ะแล้วก็แบตเตอรี่ห้าพันยี่สิบมิลลิแอมป์ชาร์จไวสามสิบสามวัตต์อ่าเป็นแบบชาร์จไวนะพี่นะ้าบางอันมันชาร์จไวได้ไม่กี่วัตต์ก็ไม่อยากเอามาลงมาพูดกับพูดเธออันนี้ชาร์จไวเยอะหน่อยก็รู้สึกว่าเออมันเร็วก็เอาให้ดูเขาดูนิดหนึ่งว่ามันชาร์จไวนะนพี่นะาเออแล้วก็เป็นแอนดรอยสิบเอ็ ออกเมื่อเมษาหกสี่ตอนออกมาแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้ก็เห็นอยู่หกพันแปด้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ก็อยู่ในเลนเจ็ดพัน 7, อ่าอยู่ในเลนเจ็ดพันพี่เพิ่มงบอีกสักนิดหนึ่งทีจริงของงบพี่เขาไปสองพันแต่ไม่เกรงใจเอาแค่พันเดียวก็พอก็พอเห็นเครื่องอยู่นะอ่ามีมีเห็นหน้าเห็นหลังอยู่บ้างแต่จะแต่กค็ค่อยเลือกเอานะพี่นะอ่าไม่ให้เลือกอะไรๆอ่านอันนี้เครื่องเก่าตกรุ่นเป็น vivo v ยี่สิบ s อี e, นะอ่าแนปดาก้อนหกห้าห้าคะแนนเนี่ยห้นาสิบหกคะแนนก็ถือว่าคะแนนก็ไม่น้อยนะอ่าก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยเอ่อความหนาหกจุดสี่สี่หกมิลหกจุดสี่สี่มิลนะพี่นะอ่าแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นเอามาเลดไม่ใช่ซูเปอร์แอลเเลนะพี่นะความหนาเจ็ดจุดแปดมิลลิเมตรหนักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกรัมถือว่าบางแล้วก็ถือว่าไม่หนักไม่หนักเพราะแบตเตอรี่มันน้อยเพราะแบตเตอรี่มันน้อย บตเตอรี่มันส ah. ี่พันหนึ่งร้อยมิลลิแอมอะแรมแปดล้อมร้อยี่สิบแปดกล้องสี่สิแปดบวกแปดบวกสองกล้องหน้าสามสิบสองล้านบิกเซลถาดซิมเป็นแบบทริปเปิลสล็อตสามสามช่องเออก็โอเคมันเออนะต้อตงอย่างงี้สิต้องอย่างงี้สิเป็นแอนดรอยสิบเก่าหน่อยนะพี่ออันนี้ออกมาตั้งแต่วันทีกาหกสามตอนออกมาแปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้เห็นอยู่ราคาหกพันห้าร้อยเก้าสิบาท ไปหาดูได้ในหน้าเว็บไซต์ต่างๆเว็บขายของครัพี่นะไอท้ที่ไอ้ที่เอามาให้ดูหน่ยเว็บขายของทั้งนั้นอะ่ะเออไปเห็นราคาแล้วก็อมันก็นั่งก็ก็เออนั่นแหละอ่ะดูต่อไปอ่ะเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปเนี่ยเป็น Infinix Zero X Pro เห็นชื่อแล้วก็อืม Amazing ดีแฮะแต่ The Amazing หรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยใช้ไง อ่อ uh, TPU เป็น B Detech Helio G แปห้าคะแนนเนี่ยได้ห้าสิบห้าคะแนนนะความหนาเนี่ยหกหน้าจอไม่ไม่ใช่ความหนาหน้าจอหน้าจอหกจุดโอ้ยตอนหนาหกมิลน,นี่ถือว่าบางเลยนะหน้าจอหกจุดหกเจ็ดนิ้วหน้าจอเป็นเอาเมาเล็ดนะไม่ใช่ซูเปอร์นะพี่นะอแต่ก็ถือว่าก็อยู่ในเลนที่ก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่ขี้เหร่หรอโอเคแต่ถ้าอยากได้ จะได้เจ๋งงก็ซูปเปอร์ไปนะพี่นะ,ะความหนา7.8มิลหน,นัก193กรัมแรม8ลอม128กล้องก็เหมือนกันเลยช่วงนี้เขาน,นิยมความชัดเจ๋วเรื่องไงเนี่ยเขาเจาก,กล้อง 108, 108ล้าน108ล้านบิ๊กซีจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเค108บวก8บวก8บวกกันเต็มเหนียวเลยนะพี่นะกล้องหน้าเนี่ย16ล้านถาซีมเป็นแบบที่เปินสล็อต3ช่อง แบตเตอรี่4,500ม mm. ิลลิแอมชาร์จไว45วัตต์ถือว่าไวอืมนะน่าจะชาร์จไปถึงชั่วโมงหรอกพี่อ๋มแต่ถามว่าจำเป็นไหมไม่รู้อะผมไม่จำเป็นอนะของผมไม่จำเป็นก็แบตใหญ่มันจะจำเป็นได้ไงล่ะ Android 11วางขายเมื่อกันยา65ใหม่กิกเลยนะพี่นะอ่าอันนี้เนี่ยเขาออกวางเนี่ย6,990 เบาทตัวของอินฟินิขายอยู่6,899บาทมีอยู่ร้านนึงเอามาขาย5,593บาทแต่ร้านนี้ยังไม่มีคนซื้อยังไม่มีคนซื้อผมไม่มั่นใจผมไม่ไม่กล้าเลยผมเอาฟางไ้พี่ดีสองราคานะพี่นะ,ะถ้าจะอยู่ในงบเจ็ดพันมันใช่เลยนะมันมันใช่ไม่เกินเจ็ดพันแต่ว่าถ้าพี่จะซื้อถูก,กว่านี้ผมแนะนำว่าพี่ต้องช่างอกช่างใจพอสมควร ว่าร้านไม่มีไม่มีคอมเมนต์เลยไม่ไม่ไมีคใครเคยซื้ออะไรไม่มีใครคอมเมนต์อะไรแบบไม่มีมันคือแล้วก็ชื่อร้านก็ไม่ค่อยไว้ใจอะ่ะง่ายๆไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เห็นแล้วมันตังหินต,ตังหินไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยแต่เอามาให้ดูว่ามันมีราคาอย่างนี้อยู่ด้วยนะแต่มีร้านเดียวอะ่ะร้านอื่นก็เขาขายแบงก์เขาไม่ข,าย,ข,า,ยยขายดูหรอกเออนะโอเคครับ แล้วก็ไปดูรุ่นอื่นอ่ะแต่ชอบรุ่นนี้ก็ว่าไปอ่ะรุ่นสุดท้ายเลยอันนี้เป็น Oppo A7c Snapdragon 662คะแนนเนี่ย56คะแนนหน้าจอ6.43เป็นอัลมาเนตไม่ใช่ซูเปอร์โอเคไหมอความหนา7.95ม mm ิลิเมตรหนัก175กรัมถือว่าไม่หนา ถือว่าเบาด้วยเบาเ,เครื่องอื่นเนี่ยห้าแปดห้าพันเนี่ยมาร์กอยร้อยเก้าร้อยเก้าสิบกับแล้วทําไมเครื่องนี้มันร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมได้ไปทำน้ำหนักอีท่าไหนลดความอ้วนมาได้ไงนะ <c oughs> แรมหกล้อมร้อยยี่สิบแปดอ่ากล้องเนี่ยสี่สิบแปดบวกสองบวกสองกล้องหน้าสิบหกล้านถาดซิมเป็นแบบสองช่องแบบมีเคลคเชนมาร์กทำไมมีเคลคเชนมาร์กไปเปิดดูหน้าเว็บอุปโปเขียนแล้วไม่เข้าใจพี <c> ่ <oughs> พี่พี่จะเขียนไฮบิดก็เขียนพี่จะเขียนซิเปอร์สลอดปีก็เขียนพี่เขียนอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจตกลงถาดซิมพี่เป็นแบบไหนเหรอไม่รู้ผมไม่ผมไม่รู้จริงๆก็เลยเขียนสองแล้วมีไปเคเลมมาค,คือไม่แน่ใจนะพี่นะอันนี้ต้องบอกก่อนอ่าข้อมูลแล้วงงมากเลยแต่ช่างมันเติะเผื่อพี่อยากสนใจนะ่ะอันนี้มันออกมาเมื่อเม,อเมษาหกสี่นะอ่าเครื่องเนี่ยปีนี้หกห้าปลายปีแล้วก็เครื่องก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะพี่นะเข้าใจเขานิดนึง เออเอามาให้ดูไม่แน่ใจว่าพี่ยาหรือเปล่าก็าพี่เยาพี่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาหน่อยนะพี่นะแบตเนี่ยห้าพันมิลลิแอมชาร์จไวสามสาวัตต์เป็นแอนดรอยสิก็ถือว่าไม่เก่าออกมาในเจ็ดันเ้า้ย้าสิบาทแต่ตอนนี้เห็นราคาอยู่6กพันหนึ่ง้อแดสิบบาทก็ถือว่าก,ก็อยู่ในงบเจ็ดพันนะมันก็โอเคนะพี่มันก็ไม่ถือว่าแพงไหม มันก็ไม่แพงนะขนาดประมาณราคาขนาดนี้นี่คะแนนขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้อ่านี่เอาไม้เลือกขนาดนี้แล้วก้ารุ่นเนี่ยนะตั้งแต่6กพันยันเจ็ดพันเนี่ยนะพี่คงได้สักรุ่นนะพี่นะถ้าพี่เจ้าเหนือวันนี้พี่ไปหาเอาละคันนึกไม่ออกแล้วเพราะว่าเห็นมือซัมซุงรุ่นใหม่ๆมันก็ไม่มีจอแบบนี้ผมแปลกใจไม่หายเลยเออทาไมเขาไม่ใส่ะไม่เขาใจ่เลยเออช่างเขาเถอะไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ซื้อไง ถ้าใส่มาก็จะซื้อเอามาให้ดูเออามาโชว์ให้ดูว่าเออหน้าซื้อหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เ็าไม่ใส่ก็ผ่านเลยก็แล้วกันอ้าวก็เอามาฝากประมาณนี้สําหรับคําถามมีเงินหกพันถึงเจ็ดพันนะเขาขอมาหกพันนะแต่ผมขออีกเพิ่มอีกสักสองพันก็พ่านอีกพันนึงก็แล้วกันอ่าหกพันเจ็ดพันเนี่ยนะจะซื้อมือถือรุ่นไหนดีก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้สําหรับมือถือที่จอสู้แสงสู้แดดเวลาออกข้างนอกแล้วเห็น เห็นหน้าจอได้ไม่ใช่ออกข้างนอกปับ๊บมองไม่เห็นเลยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพี่ด้วยนะพี่ไม่ไม่คิดว่าพี่ไปเล่งแงสงซะอ่อนนี่มันก็ออกแดนหน้าจอดีแค่ไหนมันก็มองไม่เห็นหรอกพี่เอ,อนะก็เอ,อปรับแต่งด้วยนะพี่นะอันนี้เข้ามาฝากกันประมานนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ